สีไหนช่วงนี้บรรพบุรุษให้โชคนะครับอาจารย์จะเลือก12ใบนะครับก็เรียกว่า12ราศีเลยเสี่ยงมาดูนะครับ12ใบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะครับ12ราศีที่ให้โชคบรรพบุรุษให้โชคนะเราจะดูที่ไพ่เหรียญไพ่เด่นๆเนี่ยเขาเรียกว่าให้โชคให้ลาภได้เริ่มจากราศีมังกรครับใบแรกขึ้นมาเลยนะครับช่วงนี้ครับราศีมังกรนะครับไหว้บรรพบุรุษไว้เลยนะ3เหรียญเนี่ยให้โชคให้ลาภดวงดีเพราะฉะนั้นใครที่มีบรรพบุรุษผู้ร่วงรับไปแล้วช่วงนี้นะครับไหว้นะครับใส่บาตรทำบุญมีโอกาสครับนี่คือราศีมังกรมาดูครับราศีกุมครับได้2ถ้วยอันนี้ก็แปลความหมายว่าราบเรียบนะครับก็คือยังไม่ถือว่าให้คุณเท่าไหร่แต่ก็เป็นคนกตัญญูกับบรรพบุรุษก็ทำบุญใส่บาตรได้นะครับราศีมีนครับได้ไพ่เดอะมูนช่วงนี้ต้องไปหมั่นไปทำบุญเลยเพราะว่าไม่ค่อยที่จะไปไหว้บรรพบุรุษเลยช่วงนี้เดอะมูนเนี่ยบรรพบุรุษคิดถึงแล้วนะทำบุญใส่บาตรเลยนะครับอ่ะมาดูครับราศีเมษครับช่วงนี้9ถ้วยนะครับลาบเรียบอาหารของกินความสุขเพราะฉะนั้นนี่ก็ชวนกันไปนะครับทำบุญใส่บาตรใส่ผลไม้นะครับมาดูครับราศีพฤษภนะครับ8ไม้เท้านะครับช่วงนี้ต้องทำเอาเองราศีนี้นะครับพฤษภยังไม่มีโชคมีลาบจากบรรพบุรุษต้องทำเอาเองนะครับมาดูนะครับราศีเมถุนครับ3ดาบอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่ค่อยได้ไปเลยไม่ทำเลยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้ไปทำบุญใส่บาตรให้กับบรรพบุรุษหน่อยนะแล้วโชคลาภอาจจะมางวดต่อไปอ่ะมาดูนะครับราศีต่อไปราศีกรกฎครับไพ่ฤาษีอันนี้มันทำบุญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยเข้าใจบุญใจกุศลมีธรรมะนะครับมีสิ่งที่ดีนะครับมาดูครับราศีสิงห์ครับได้ไพ่เจ้าชายดาบนะครับเจ้าชายดาบก็คือลักษณะของไม่ค่อยมีเวลาพวกดาบเนี่ยก็เรียกว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยไม่ค่อยนึกถึงบรรพบุรุษเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องหมั่นนะครับทำความดีทำบุญมาดูครับราศีกันครับได้ก้าวไม้เท้าได้ไพ่อุปสรรคก็จะเชิญราศีกันไปทำบุญกับบรรพบุรุษสักนิดหนึ่งนะไพ่อุปสรรคทั้งนั้นเลยนะครับไม่ค่อยคิดถึงกันเลยหรือบรรพบุรุษเนี่ยอ่ะไปทำบุญกันนะครับมาดูครับราศีตุลครับนี่นะครับราศีตุลเนี่ยแหละครับจะได้โชคได้ลาภจากบรรพบุรุษในช่วงนี้นะใครอยากจะได้วันรางวัลใหญ่ๆรางวัลนะครับเด่นๆนะครับช่วงงวดวันที่1มิถุนายนเนี้ยไปเลยนะครับนะช่วงนี้คือราศีตุลมีโอกาสนะครับได้โชคได้ลาภจากบรรพบุรุษราศีพิจิกครับคิงไม้เท้าก็เรียกว่าขยันมีความอุตสาหะจะได้โชคได้ลาภจากตัวเองนะครับมาดูครับราศีสุดท้ายราศีธนูนะครับแฮงแมนนี่ก็หมั่นไปทำบุญให้กับบรรพบุรุษหน่อยนะครับจะมี2ราศีครับที่มีโชคลาภกับบรรพบุรุษราศีมังกรกับราศีตุลครับนอกนั้นต้องบอกว่าจูงมือกันไปเลยทำบุญนะครับให้กับบรรพบุรุษบ้างบรรพบุรุษจะได้มอบให้โชคให้ลาภนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับเราต้องรากันแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมนะครับก็จะอวยพรให้ทุกคนนะครับมีโชคมีลาบดวงดีถูกหวยรางวัลที่1เพราะว่า1มิถุนายนนี้ใกล้จะมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนดวงดีกันนะครับแล้วเราพบกันใหม่นะครับทุกวันอังคารนะครับเวลาบ่าย 3-5 โมงพบกับอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ